วัสดีครับบัญญัติคำประภาเสนอภาพเก่าเล่าเรื่องนางเอกสาวสวยเอนายนาชีวนันชุดที่1ระหว่างปีพุทธศักราช2515ถึง2522เอนายนาชื่อจริงมลิชีวนันเกิดวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2497ที่จังหวัดนครสวรรค์ภาพยนตร์เรื่องแรกมันมากับความมืดคู่กับสรพงษ์ชาตรีสร้างโดยละโวภาพยนตร์เข้าฉายเมื่อวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2514ณโรงภาพยนตร์เฉลิมเกียรติภาพเก่าและความสวยงามของเธอกันครับภาพที่1จากหนังสือดารารีวิวเมื่อเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2515ซึ่งเอนายนารับบทเป็นนางเอกในหนังเรื่องแหวนทองเหลืองพระเอกคือชัยยาสุริยันสร้างโดยละโวภาพยนตร์ซึ่งเป็นผู้นำเธอเข้าสู่วงการและสนับสนุนเธอมาตั้งแต่แรกแหวนทองเหลืองเข้าฉายเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2516ณโรงภาพยนตร์เฉลิมเกียรติในปีพุทธศักราช2515เธอมีผลงานภาพยนตร์2เรื่องคือเพชรตาแมวคู่กับไพโรจน์ใจสิงห์และไอ้แกละเพื่อนรักคู่กับสรพงษ์ชาตรีภาพที่2จากหนังสือโลกดาราเมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2516เธอถ่ายภาพนี้ที่บ้านอธิพยักษ์ของละโมนอธิพยักษ์เจ้าของหนังสือโลกดาราและรายการถ่ายทัศน์ทางช่อง7ขาวดำเอนายนามีผลงานภาพยนตร์ในปีพุทธศักราช2516จำนวน3เรื่องคือเขาชื่อการคู่กับสรพงษ์ชาตรีพิษพยาบาทคู่กับสมบัติเมธานีและแหวนทองเหลืองคู่กับชัยยาสุริยันภาพที่3จากหนังสือแดนดาราเมื่อวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2520เอนายนาก่อนที่จะเข้าสู่วงการถือประกวดเทพีงานวัดที่อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ได้ตำแหน่งขวัญใจนางงามชาวไร่ชาวนาได้ตำแหน่งนางงามแฟซ่าประจำจังหวัดนครสวรรค์และได้ตำแหน่งรองนางงามและขวัญใจช่างภาพนางงามแฟซ่าที่สนามมวยลุมพินีต่อมาเธอได้ถ่ายภาพขึ้นปกนิตยสารบางกอกและสกุลไทยภาพนี้ในปีพุทธศักราช2520ซึ่งเธอเข้าสู่วงการมาแล้ว6ปีและในปีนี้ปีเดียวเธอแสดงภาพยนตร์ที่ออกฉายจำนวน16เรื่องภาพที่4จากหนังสือดาวดาราเมื่อวันที่15เมษายนพุทธศักราช2522เป็นรูปที่เธอเข้าสู่วงการมาแล้ว8ปีในปีพุทธศักราช2522นี้เธอมีผลงานภาพยนตร์ที่ออกฉายจำนวน10เรื่องก่อนที่ปีต่อๆมางานการแสดงของเธอจะลดลงเนื่องจากเธอแต่งงานมีครอบครัวโดยเธอสมรสกับพันตำรวจโทบุญยิ่งจันทรคณาปัจจุบันเสียชีวิตแล้วด้วยโรคเส้นเลือดใหญ่ในสมองแตกแบบกะทันหันซึ่งเธอกับเขาพบรักกันมาตั้งแต่ก่อนเข้าสู่วงการขอบคุณที่ติดตามและรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ